เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะครับตัวอย่างที่2เนี่ยก็ลอกตัวอย่างที่1มาเลยนะครับยกเว้นทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีพินซัพพอร์ตหรือจุดรองรับแบบหมุดเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้จะทำให้คานของเราเนี่ยเป็น indeterminate ซึ่งคาน indeterminate แก้มือเนี่ยยากกว่า determinate เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น finite element แล้วความยากมันเท่ากันมันยากเท่ากันยังไงครับต้องมาดูที่ระบบสมการนะครับตรงนี้เป็นระบบสมการที่เราใส่เงื่อนไขขอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายนี่เหมือนเดิมนะครับก็คือ v เป็น0หรือ deflection เป็น0นะครับแล้วก็ slope เป็น0เราจะไม่รู้แรงปฏิกิริยาแล้วก็ bending moment นะครับและที่ปลายด้านขวาจะพบว่าเราจะมีแค่ deflection เป็น0เท่านั้นนะครับแต่ slope เนี่ยไม่รู้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเป็นไงครับมันก็จะไม่มีโมเมนต์กระทำเห็นไหมครับแต่ว่าต้องมีแรง P5 ตรงนี้กระทำก็คือเป็นแรงที่ล้อนะครับดันขึ้นมานะครับเพื่อยังไงครับเพื่อให้คานของเราเนี่ยไม่เกิดดีเฟคชั่นทีนี้เรามาดูการรันโปรแกรมกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวอย่างที่2แล้วนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนำเข้าไฟล์ต่างๆเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วเราดับเบิลคลิกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับ deflection ของคานเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยครับ deflection เป็น0นะครับแล้วก็มี slope เป็น0ด้วยแต่ทางด้านขวาเนี่ยมีแค่ deflection เป็น0อย่างเดียวแต่ slope เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะเห็นว่ามันเอียงๆแบบนี้ไม่ได้เลี้ยวแล้วก็มาสัมผัสแบบนี้นะครับการได้ deflection ออกมาลักษณะนี้เนี่ยนะครับถือว่าสมเหตุสมผลแล้วทีนี้คุณก็ต้องไปดูตารางหรือหาวิธีตรวจคำตอบอย่างอื่นเอานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามันถูกต้องไปก่อนก็แล้วกันนะครับถัดมาอันนี้เป็น shear force นะครับ shear force ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นพินซัพพอร์ตเพราะนั้นมันยังไงมันก็ต้องมีแรงกระทำเชียร์มันก็จะไม่ลงที่0นะครับมันไม่เหมือนตอนที่เป็นปลายอิสระนะครับตอนที่เป็นปลายอิสระเนี่ยเชียร์เป็น0โมเมนต์เป็น0ตรงนี้ก็ต้องเดาได้นะครับว่าเดี๋ยวโมเมนต์เนี่ยมันจะต้องเป็น0นะครับที่ปลายด้านขวานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ0อยู่นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับปลายด้านขวาเนี่ยโมเมนต์เป็น0ตรงนี้ก็จะเห็นว่า4 element เนี่ยดูจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่า solution ตรงนี้เนี่ยมันมากับ element ผมลงจุด2จุดผมลากเส้นตรงเชื่อมผมลงจุด2จุดลากเส้นตรงเชื่อมเลยนะครับเพราะนั้นถ้าอยากได้เส้นโค้งที่สวยงามกว่านี้ก็ต้องแบ่ง element เพิ่มขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3ตรงนี้เนี่ยคานของเราเนี่ยจะมีจุดรองรับเป็นแบบยึดแน่นทั้ง2ข้างเลยนะครับแต่ว่าภาระกระทำตรงนี้ไม่ใช่ภาระกระทำที่มันกระจายทั้งคานนะครับมันจะเป็นแรงกระทำแค่จุดเดียวนะครับทิศทางลงด้านล่างตรงกึ่งกลางของคานตรงนี้นะครับเรามีทั้งหมด4 element 5จุดต่อเห็นไหมครับก็ลงที่จุดที่3แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเงื่อนไขขอบที่เรากำหนดลงไปในระบบสมการเป็นยังไงครับที่ปลายด้านซ้ายนะครับ deflection เป็น0 slope เป็น0ปลายด้านขวาเป็นไงครับ deflection เป็น0 slope เป็น0แล้วก็เป็นไงครับตรงนี้ก็จะมีแรงแล้วก็ bending moment ที่เราไม่รู้เนี่ย2จุดเลยเห็นไหมครับตรงนี้และอย่าลืมนะครับตรงจุดต่อที่3มีแรงกระทำทิศทางลงด้านล่างนะครับแรงของเราเนี่ยขนาดคือ pแต่ทิศทางลงด้านล่างก็ต้องใส่ลบ p เข้าไปนะครับแล้วเราก็แก้สมการอันนี้คือแก้ด้วยมือนะครับคุณพิมพ์แบบนี้ในแมทเทอเมริกาก็มันก็แก้ให้คุณได้นะครับก็หาออกมาทุกตัวเลยจะติดอยู่ในรูปของตัว p นะครับพวก v 2เซต้า2อะไรเนี่ย p 1 q 1อะไรเนี่ยทุกอย่างติดอยู่ในรูปของตัว p ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรามาดูการรันโปรแกรมกันนะครับขณะนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวอย่างที่3นะครับข้อมูลทุกอย่างถูกต้องเช่นเดิมครับดับเบิลคลิกได้เลยครับเราก็จะเห็นโค้งสวยงามเห็นไหมครับก็มีสโลปเป็น0เห็นไหมครับที่ปลายซ้ายปลายขวาสโลปเป็น0 deflection เป็น0อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับสโลปก็เป็น0เห็นไหมครับแล้วก็ออกมาสมมาตรอันนี้ออกมาสมมาตรแน่นอนนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตสมมาตรโหลดลงตรงกลางนะครับทีนี้มาดูว่า shear force เป็นยังไงครับคุณจะเห็นว่า shear force ข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบอย่าลืมนะครับว่า shear force ตรงนี้เนี่ยเป็นการกำหนดเครื่องหมายเหมือนใน mechanics of material นะครับย้ำไว้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องหมายใน mechanics of material
นะครับถ้าคุณพล็อตเครื่องหมายเป็นแบบ finite element เนี่ยกราฟมันจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนพวกฟันปลาพวกอะไรเงี้ยนะครับมันจะเด้งไปเด้งมาเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบแต่ว่าถ้าเรากลับเครื่องหมายให้เป็นเหมือน mechanics of material แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้กราฟออกมาในลักษณะแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นตัว bending moment นะครับbending moment ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับก็จะเห็นว่าที่ปลายทั้ง2ข้างเนี่ย bending moment ของคุณไม่เป็น0นะครับเพราะว่ามันฝังอยู่กับผนังเห็นไหมครับมันก็จะมันเป็น0อยู่แถวๆตรงกลางไงที่ไหนก็ไม่รู้ที่จุดต่อที่เท่าไหร่เนี่ยจุดต่อที่2กับจุดต่อที่4 0.25 กับ 0.75 แต่ว่าที่ปลายเนี่ยก็มีค่าติดลบทั้งคู่เลยเหตุผลที่ต้องมีค่าติดลบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องการให้ slope เป็น0เพราะฉะนั้นไอ้ตัว bending moment ที่มันจะมาเป็น reaction เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะทำให้คานเนี่ยโก่งขึ้นด้านบนทั้งสองข้างเลยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทำให้คานเนี่ยโก่งขึ้นข้างบนเพื่อต่อต้านแรงพีที่กระทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว bending moment ที่ออกมาเนี่ยที่ปลายด้านซ้ายปลายด้านขวาต้องติดลบทั้งคู่อันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับแสดงว่ากราฟต่างๆการกลับเครื่องหมายต่างๆเนี่ยผมใช้คำว่าน่าจะถูกต้องนะครับส่วนค่าที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องไปเปิดตามตารางท้ายเล่มของหนังสือ Mechanics of Material หรือ Machine Design อย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีนะครับก็ต้องใช้ตารางพวกนั้นให้เป็นนะครับตารางพวกนี้ไม่ต้องสอนนะครับต้องหัดใช้เองนะครับมาดูตัวอย่างที่4กันนะครับตัวอย่างที่4นี่ก็ลอกตัวอย่างที่3มาอีกนะครับแต่ว่าเป็นไงครับเราเปลี่ยนโหลดจากเดิมที่เป็นแรงเนี่ยนะครับเราเป็น Moment of Couple นะครับผมให้เป็นตัว Q นะครับแล้ว Moment of Couple ตัวเนี้ยมันอยู่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาภาษาแมทเขาเรียกดับเบิลเลตออกเสียงชัดๆไปเลยนะครับอาจจะไม่ใช่สำเนียงฝรั่งคุณก็ต้องไปหาดูแล้วกันนะครับผมเขียนไว้ในชีทเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปอ่านดูให้ละเอียดแล้วกันนะครับการกำหนดเงื่อนไขขอบอะไรต่างๆลงในสมการก็จะเหมือนตัวอย่างที่แล้วแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่จุดต่อที่3ตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มันลบ p ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันไม่มีแรงกระทำแล้วก็เป็นไงครับครั้งนี้มันมี moment of couple กระทำในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ใส่ตัว q เข้าไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็น v เป็นเซต้าเป็น p เป็น q เนี่ยที่จุดต่อต่างๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของตัว q ตัวนี้ตัวเดียวคุณไปกดหาคำตอบดูจากแมทเทอเมริกาได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวอย่างที่4เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้ deflection curve ของตัวคานออกมาเห็นไหมครับก็จะมีส่วนที่ลงไปด้านล่างและขึ้นด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไอตัว moment of couple ที่กระทำเนี่ยมันหมุนทวนเข็มใช่ไหมครับพอหมุนทวนเข็มเนี่ยก็คือด้านขวาเนี่ยมันต้องขึ้นข้างบนหรือด้านซ้ายลงข้างล่างเห็นไหมครับก็เนี่ยก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้ที่เป็นเส้นโค้งได้เพราะว่าเราใช้ element interpolation function นะครับที่มันเป็นฟังก์ชันกำลัง3นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นฟังก์ชันกำลัง3แม้ว่า element ของคุณจะเป็นแค่2จุดต่อก็ตามนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการประมาณค่าใน element เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันกำลัง3เพราะนั้นมันก็เลยมีเหมือนมีโอเวอร์ชูตได้นะครับมีโอเวอร์ชูตได้ขึ้นอยู่กับว่ามันให้ค่าอะไรออกมาอันนี้เราพล็อตเรียบร้อยแล้วนะครับสเกลมันอาจจะดูเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าผมให้มันออโต้นะครับใน Python ผมให้มันออโต้ไปอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของเชียร์ฟอร์สครับเชียร์ฟอร์สก็มีค่านะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นบวกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คดูนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นบวกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผนังทั้งสองข้างอ่ะปลายด้านซ้ายปลายด้านขวามันก็ต้องมีแรงกระทำแล้วไอ้แรงเนี้ยมันจะกลับทิศกันอ่ะคืออันนึงขึ้นบนอันนึงก็ต้องลงล่างแต่ว่าไอ้ขึ้นบนกับลงล่างนั่นนะครับมันไปสอดคล้องกับการกำหนดเครื่องหมายใน mechanics of material ที่มันเป็นค่าที่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นบวกทั้งหมดเท่านั้นเองส่วนตัว bending moment อันนี้ก็มันมีความไม่ต่อเนื่องอยู่ตรงกลางตรงนี้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีmoment of couple มากระทำนะครับทีนี้ตรงนี้ทำไมมันกลายเป็นดรอปลงมาก็ถ้ามันดรอปลงมาก็แสดงว่าไอ้เครื่องหมายของมันเนี่ยเมื่อไปเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายใน mechanics of material เนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับอันนี้ผมตีความอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เป็นไงครับเกิดแกปแบบนี้นะครับก็คือมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมพล็อตทีละ element ผมลง2จุดผมลากเส้นผมลง2จุดผมลากเส้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้ element ที่3เนี่ยผมก็ลง2จุดนี้มันก็ลากเส้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ตรงกันตรงเนี้ยนะครับที่500มมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเส้นตรงนี้นะครับเพราะว่าพล็อต based on element นะครับ element 1ก็เส้นนี้ element 2เส้นนี้ element 3เส้นนี้element 4เส้นนี้เพราะฉะนั้นไอ้เส้นตรงเนี้ยจะไม่มีนะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับ